ภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาย่อมเป็นภาวนาที่หยั่งลงในจิตของเธอมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งสัมผัสด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งที่ไหลไปสู่สมุทรย่อมปรากฏภายในจิตของผู้นั้นแม้ฉันใดกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาย่อมเป็นภาวนาที่หยั่งลงในจิตของเธอนั้นฉันนั้นเหมือนกันวิชาในที่นี้ก็จะหมายถึงวิชา8วิชา8วิชา3อติตังสยานสุตูปปาตยานแล้วก็อาสวัคคยายานนี่ยานนี่ยาน3ส่วนยาน8ก็เริ่มวิชา8ก็เริ่มเหมือนกันหูทิพตาทิพเป็นต้นหรือวิปัสสนาญาณวิชาตัวนี้หมายถึงวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณ9เหล่านี้ย่อมปรากฏแก่เธอผู้ยังเห็นธรรมอันประเสริฐนี้ที่เป็นไปในกายมันที่เป็นไปในกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นภาวนาที่หยั่งลงในจิตของภิกษุนั้นอันนี้ก็ในข้อที่156นะย่อมเป็นภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญทีนี้ไม่ทำให้มากย่อมมานย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษเวียงก้อนศิลาหนักไปที่กองดินเปียกเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือก้อนศิลาหนักนั้นจะพึงจมลงในกองดินเปียกนั้นได้ไหมภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระพุทธองค์ว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่ทำให้มากมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไม้แห้งชนิดแห้งสนิทขออภัยต่อมาบุรุษนำไปทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นเธอทั้งหลายเข้าใจข้อความนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำให้เกิดความร้อนและเกิดประกายไฟขึ้นได้ไหมภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหม้อน้ำว่างเปล่าที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถือเอาหม้อน้ำนั้นมาทำเป็นเครื่องตักน้ำเธอทั้งหลายเข้าใจข้อความนั้นว่าอย่างไร
บุรุษนั้นจะพึงตักน้ำได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญไม่เจริญไม่ทำให้มากมานย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นทีรศักดิ์ชิตวงศ์ท่านอาจารย์ทีรศักดิ์ชิตวงศ์จากเวลเข้ามาแล้วกราบนมัสการครับสาธุสาธุวันนี้อุณหภูมิต่ำลงมาอีกแล้ว8องศาขอไปเนี่ยขณะนี้ขณะที่พูดทางเวลก็น่าจะพอๆกันนี่นะไปใกล้กันนี่ไม่ไกลนั่งเรือข้ามไปประมาณ2ชั่วโมงนั่งเรือนั่งเรือประมาณ2ชั่วโมงอ๋อสาธุสาธุขอบคุณมากภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษโยนกลุ่มได้เบาๆลงบนแผ่นกระดานเรียบๆที่ทำด้วยไม้แก่นไม้ล้วนๆเธอทั้งหลายเข้าใจข้อความนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นพึงโยนกลุ่มได้เบาๆนั้นลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แก่นล้วนๆได้ไหมภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ ไม่ได้ภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุใดรูปใดรูปหนึ่งไม่ทำให้มากมานย่อมได้ช่องไม่ได้อารมณ์ไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนไม้สดมียางต่อมาบุรุษนำไปทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นทำให้เกิดไฟขึ้นเออทั้งหลายเข้าใจความนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเอาไม้ดิบๆมาสีมาถูกันผ่าครึ่งเนี่ยผ่าครึ่งมาถูกันจะทำให้เกิดความร้อนแล้วก็เกิดประกายไฟขึ้นได้ไหมภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นก็เหมือนกันภิกษุไม่ทำกายคตาสติให้มากไม่เจริญกายคตาสติก็เหมือนเดียวกันมานย่อมได้ช่องมานย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นอันนี้เป็นข้อ157ต่อไปข้อ158คุณโยมขวัญจิตคนละคอร์ดสาธุสาธุจากวัดพระสิงห์จากลันคอนโยมขวัญจิตบอกว่านมัสการค่ะท่านสาธุค่ะสาธุสาธุเมื่อวันก่อนก็คุยกันเรื่องของเรื่องโยมโทนี่เรื่องการทำชาริตี้
กำชลิติปรากฏว่าของท่านอาจารย์มหาลำไพก็มีอยู่แล้วแต่ว่าจะไม่มีเลขานุการไม่มีเซคเรตรีว่างั้นนะจะต้องหาคนทำงานหาฝรั่งดำเนินการเป็นเซคเรตรีอันนี้ก็คุยกันเมื่อ2วันก่อนเมื่อวันก่อนเมื่อวันซืนแล้วก็จะได้ปรึกษาไปทางโยมโทนี่อีก โมทนาต่อไปข้อ158ภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วภิกษุนั้นย่อมน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้การทำให้แจ้งนี่ก็คือการบรรลุการบรรลุถ้าเป็นในอริยสัจสี่ก็เป็นข้อที่สามข้อที่สามที่ว่านิโรธนะนิโรธสัจจังคือความจริงคือการดับการดับกิเลสดับสังโยชน์ทั้งหลายดับกิเลสดับสังโยชน์ทั้งหลายก็เรียกว่าทำให้แจ้งในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั้นจะมีว่าชัตชิกิริยาสัตชิกิริยายะหรือสัตชิกาตพันติเมภิกขเวตอนที่ทำให้แจ้งก็คือเรียกว่าสัตชิกตันติเมแล้วก็ทำให้แจ้งแล้วนี่ก็คือว่าทำให้แจ้งด้วยปัญญานะปัญญายิ่งได้เปรียบเหมือนหม้อน้ำมีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้ที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองบุรุษผู้มีกำลังพึงเขย่าหม้อน้ำนั้นโดยวิธีใดๆน้ำนั้นจะพึงไหลมาโดยวิธีนั้นๆได้ได้ไหมถามภิกษุทั้งหลายว่าได้ไหมภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าได้พระพุทธเจ้าข้าได้ภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากภิกษุนั้นย่อมน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนสะบกขรณีสี่เหลี่ยมในพื้นที่ราบที่เขาคูนคันไว้มีน้ำเต็มเสมอขอบปากพอที่จะดื่มได้บุรุษผู้มีกำลังเจาะคันสะบกขรณีนั้นโดยวิธีใดๆน้ำนั้นจะพึงไหลมาโดยวิธีนั้นๆได้ไหมได้พุทธเจ้าค่ะเจาะเข้าไปเป็นรูน้ำมันเต็มเจาะเข้าตรงไหนก็ตามน้ำก็จะไหลออกมาจากสะบกขรณีนั้นภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งโดยเป็นผู้มีรู้ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้อ๋อ
อาจารย์พระมหาโจกตะโจโจอาจารย์มหาโจมาแล้วเอออาจารย์มหาโจกตะโจโจกตะโจโจอาจารย์พระมหาโจกตะโจโจโอ้สาธุครับผมเออสาธุสาธุเออเอามาให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจกันมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเออในเรื่องของพระไตรปิฎกมีแง่ไหนมุมไหนในการที่จะอธิบายเสริมเพิ่มเติมอ๋อนิมนต์นิมนต์ได้ครับขอบคุณมากครับอืมเปรียบเหมือนรถที่เขาเทียมม้าอาชาในมีแส้เสียบไว้ในระหว่างม้าทั้งสองจอดอยู่บนพื้นที่เรียบตรงทางใหญ่สี่แยกนายสารถีผู้ฝึกม้าเป็นอาจารย์ขับขี่ผู้ชำนาญขึ้นรถนั้นแล้วมือซ้ายจับเชือกมือขวาจับแส้พึงขับรถไปยังที่ปรารถนาได้แม้ฉันใดกายคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วเธอน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้ก็เหมือนหมายถึงการการที่จะสามารถบรรลุได้การทำให้แจ้งได้การทำให้บรรลุได้หรือดับทุกข์ทั้งหลายได้ก็ไปเป็นข้อที่159ภิกษุทั้งหลายเมื่อกายคตาสติอันภิกษุปฏิบัติเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานยานพาหนะทำให้เป็นที่ตั้งไว้เนืองๆสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วเธอพึงหวังอานิสงส์สิบประการเหล่านี้ได้ปรารภก็คือปฏิบัติตามนั้นอย่างเคร่งครัดหนึ่งเป็นผู้อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได้ไม่ถูกความไม่ยินดีครอบงำย่อมครอบงำความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้วได้นะอาจารย์มหาโจ สามเป็นผู้อดกลั้นเป็นผู้อดทนนะขออภัยสองเป็นผู้อดกั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้อันนี้ข้อสองก่อนไม่ถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงำย่อมครอบงำภัยและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแล้วได้อันนี้ข้อสองต่อไปข้อสามเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อการถูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนต่อถ้อยคำหยาบคำร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดกลั้นเวทนาอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตได้อันนี้ก็เป็นข้อที่สามส่วนข้อที่สี่เป็นผู้ได้ฌานสี่ซึ่งเป็น
อาภิเจตสิกหนึ่งนะอาภิเจตสิกเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากอาภิเจตสิกนี่ก็จะหมายถึงจิตที่หมดจดอย่างยิ่งหรืออธิจิตนะเรียกว่าอภิเจตสิกคือจิตผ่องใสยิ่งหรือจิตที่เกิดในอภิเจตสิกจะมีความนึกคิดอันแจ่มใสอีกอย่างหนึ่งจิตที่อาศัยอภิเจตสิกชื่อว่าจิตของผู้มีความนึกคิดอันแจ่มใสนะแจ่มใสแจ่มแจ้งแจ่มใสแจ่มแจ้งนี่เป็นข้อ4ได้ฌาน4ก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานได้ฌาน4คือฌานทั้ง4นี้ทั้งวิตกวิจารละไปเกิดปิติละปิติไปเกิดความสุขละความสุขไปเกิดเอกคตารมละเอกคตารมข้อที่4ก็เหลือแต่อุเบกขาคอยกำกับจิตอันนี้เรียกว่าได้ฌานทั้ง4ไปข้อ5บรรลุวิธีแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นคนหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏใช้อำนาจทางกายเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมก็ได้จนถึงพรหมโลกนู่นนี่เป็นข้อที่5ข้อที่6ได้ยินเสียง2ชนิดคือ1เสียงทิพย์2เสียงมนุษย์เสียงทิพย์กับเสียงมนุษย์กำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่นคือมีจิตมีราคะก็รู้ชัดว่ามีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่านี่จิตปราศจากราคะจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากก็รู้ชัดว่าจิตนี้ปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตหดหูนะหรือจิตที่ฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าขณะนี้จิตหดหูจิตขณะนี้จิตฟุ้งซ่านอย่างนี้นะจิตเป็นมหคตะคือจิตที่สัมปยุตด้วยจิตอื่นนะหรือจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหคตะหรือไม่เป็นมหคตะมีจิตยิ่งกว่าจิตอื่นนี่ก็รู้ชัดว่าจิตเนี่ยมีจิตยิ่งกว่าจิตอื่นมีจิตไม่รู้ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าคราวนี้ไม่มีจิตอื่นมายิ่งกว่าจิตของเราอย่างนี้จิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธินี่มันตั้งมั่นจิตที่ไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่านี่จิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตเนี่ยหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดเลยว่าจิตไม่หลุดพ้น8ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ1ชาติ2ชาติ3ชาติไปจนถึงลักษณะทั่วไปและก็ชีวประวัติของชีวิตในแต่ละชาติแต่ละชาติได้ข้อ9เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์
ย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมของเขาอันนี้ก็คือคนจริงก็คือข้อจุตูปปาตญาณ นะมันอยู่ในมันได้อยู่ในวิชาอยู่ในวิชา8ได้อยู่ในวิชา8อันนี้ก็คือ3ข้อ3ข้อก็มาในวิชา3นั่นเองสุดท้ายข้อที่10เพราะอาสวะสิ้นไปย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเมื่อกายคตาสติอันภิกษุปฏิบัติเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจญาณทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองๆสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วเธอพึงหวังอานิสงส์สิบประการนี้ได้เลยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็มีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลกายคตาสติสูตรที่9ก็จบข้าราชการอาจารย์เข้ามาพระมหาโจกตะโจโจก็เป็นท่านสุดท้ายในวันนี้ขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่เข้ามาในรายการวันนี้